เรื่อยช่วยมาเรื่อยก็ใครๆก็เห็นแล้วก็อยากจะช่วยนะใครครัมบาผทมําบุอัญนนีก้็กับผมก็ประชาสัมทพี่ัเนหธ็์นเป็นเตียงนี่คือเตียงที่เขาเอามนาี่บริเตจียางคหครือืว่อาเอาไปให้กับใช้ส่วนหนึ่งก็คือทางวัดสร้างอีกส่อว๋นอหนึ่งครับก็ผมคือโยมบริจาคอีกครับนะก็มีจุดประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นโยมอ๋อปกตินครันบี้ผเรามจะมีที่วัดนี่ทุกห้องจะมีเตียงผู้ป่วยนะครับอ๋อแต่กคื็อที่วัดมีอยู่แล้วครับผมครับผมอีกส่วนหพนรึ้่องมก็ใจคือช่วยเหลือนอกพื้นที่อันนี้คือสามารถให้โยมได้ยืมไปใยชื้มทไปี่ตบ้าามนบไ้ดา้นได้ครับอ๋อเพราคะรัเขบาจะมีปัญหาว่าเวลาผู้ป่วยไปยืมโรงพยาบาลเนี่ยต้องเข้าคิวหรือบางทีก็อ๋อต้องรอคิตว้องยจาวองเรื่องยาวครับที่แล้ววับาดงทนี่ีถ้ามีมารับได้ทคัรนับทีอ๋อครับไม่ต้อองันนี้จกอ็งปัญหาหนึ่งว่าอาจารย์คือรอจนกระทั่งว่าคนป่วยนี่เสียชีวิตแล้วเตียงยังไม่มาครับก็จนกระทั่งว่ายิ่งเขาหนึ่งเขาหายสองอืกม็หายพ้นก็คือใช่ใช่ใช้จนวันสุดท้ายนะยิ่งตอนนี้เตียงเต็มด้วยพระอาจารย์ข่าวว่าเตียงกเต็็มก็ตอนอยนาีก้มีอยู่34เตียงครับโอ้โหครับผม34เตียงก็ถือว่าเยอะพอสมควรที่ช่วยญาติโยมโดครยัเบฉผพาะมอย่างยอัิน่งนี้โยมที่มีจิตศรัทธาเห็นว่าทางวัดทำโครงการนี้นะครับครับนอกนั้นอัทนี่นี้วัดก็ก็มีกิจกรรมอบรมด้วยพระอาจารย์นี่ก็เมื่อก่อนก็จะมีอบรมเยาวชนนะครับแต่ตอนนี้โควิดก็ลดไปนะครับผมนะนี่ก็มีกิจกรรมในการเผยแพร่อันนี้อ๋คอุณนี่ยคอุณดเลินกะเล่คาุณเนี่ยยพรอะอาดจารย์นี่เขาช่วงเข้าพรรษาด้วยช่วงนี้อันนี้ผมทำโครงการของสสสงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยคุณยอดเนี่ยก็เรียกว่าเมาแบบว่าไม่มีที่อยู่ครับเร่ร่อนนะนอ๋ะอครับคืผอมบางคนนี่เมาแล้วอยู่บ้านอยู่เรือนก็ไม่เป็นไรแต่นี่เมาแล้วเร่ร่อนไปทั่วสารทิศนะครับก็ข้าวก็ไม่ได้กินแต่ว่าถ้าได้กินเหล้าเนี่ยอยู่ได้ก็อ๋อบอเข้ามาวัดกับผมก็บอกว่าอยากเลิกไหมเลิกเดี๋ยวเราจะให้โอกาสแล้วก็ให้ที่อยู่ให้มีงานทําให้อะไรอืตม่างครๆัเบนี้ผยมนะครับก็เขาก็เลยบอกว่าครับผมก็อยากเลิกแล้วก็อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อ๋อก็อทันานงี้วัก็ดเรีกย็กว่าเป็นการพลิกชีวิตประจันนะครับครับอันนี้ก็คือหมายความว่าพลิกชีวิตเลยนะครับเนี่ยพลิกชีวิตจากใหค้เนขาที่กลเัมบื่อจิกต่อนกลัมบีใจฐานกละับกดาียกลับตัวครับผมกลับเนื้อกลับตัวนี่จากพิษภัยของเหล้าแล้วก็ทคี่รับกิผนเมหล้านี่เพราะอกหักนะครับอใน๋อตอนนนั่ีน้แหละผปัมญหก็าทำโครงการร่วมกับโรงพยาบาลปากพนังเพรคาระับว่ผามผมก็คนลุ่มน้ำปากพนังว่าโรงพยาบาลอ๋อปากพนังนี่เพิ่งสร้างใหม่แล้วก็สร้างเสร็จนะแต่อุปกรณ์การแพทย์ยังขาดอีกเยอะนะครับผมก็เลยคิอดันวน่ีา้ก็สาจะมทารถำอย่ทางี่ไรจะดีร่วมบุญได้พระอาจารย์นะในไดก้ารทคี่รับจะผชม่วยสนับสนุคนรัตบรงนี้นเพะราะว่าโดยบัญชีกรุงไทยถ้าทำผมคนเดียวรูปเดียวนี่ได้สัก10,000ได้มั้งแต่ตอนนี้ใช่แต่ว่าถ้าหลายหลายคนพอผมทำแต่นี้ชวนคนนู้นบ้างคนนี้บ้างมคากรับน้อยตอนนี้ครับผม60,000กว่าแล้วครับอ๋อนะครับแตก็่คก็งทยอยมาจะเรื่อยๆพระอาจารย์นะครับจะปิดรับบริจาคก็สิ้นเดือนนี้นอะ๋อครับผมแลม้ัวนก็ใครจทะี่ไปสนใจจะร่วมครับผมนะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะไปที่ครับธนกา็คารกรุงไทยช่เวลยขเหลืทอี่บัญชบีริจาค3899125287แปนะดโยสมาก็มสามารถดูย้อนหลังได้ตรงนี้นะเผื่อไดว่้าจะเจได้ริญช่พวยรกันให้กับโรงพยาบาลซึ่งยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์อยู่อันนี้ก็มองถึงบทบาทของพระสงฆ์ที่มีในหลายส่วนเหลือเกินพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์แล้วก็มาเป็นการแบ่งเบาในเรื่องของพื้นที่ให้วัดเป็นที่รักษานะผู้ที่ดูเจแล็บผไขู้้ไปด้่วยป่วยด้วยครกัับบผมแล้วก็นี่พระอาจารย์เองก็ได้นะทําร่วมกับโครงการอะไรเตรียมเข้าสู่ครังบดเหล้าเข้าพรรษเาตรียดม้วยเตรียมข้าวสารนเีต่รียงมดตเหัล้วาเนข้ะาพรครรับษผามแต่ก็ช่วงนี้ก็คงจะยากเพราะว่าญาติโยมก็ไม่สะดวกที่จะมาวัดเท่าไหร่ครับผมแต่ผมก็เลยกป็รคารงภกเปั็บนการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์แบบนี้ไปครับเพครราัะบว่าผพรมะอาจารย์ทำมีการบรรยายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ประจำด้วยนะครับผมครับผมทางสถานีวิทยุนะครับทอ่ามท้าางเรดวิิโอทยุเลยครับผมเช้าวันเสาร์แล้วก็อีกวันหนึ่งท่านนาวาเอกยอดเยี่ยมปลอดพยัญเช้าวันอาทิตย์ครับผมนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะครับเราก็อาศัยทีมงานที่จะช่วยกันสสส.ก็ถือว่าทำงานเยอะในการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะครับครับ นะวัดพระจันทร์ยังมีโครงการอื่นๆอีกครับผม ผมมีโครงการว่าชวนพระเลิกบุหรี่ในช่วงตอนนี้มีโครงการว่าชวนโยมเลิกเหล้าแล้วชวนพระเลิกบุหรี่ด้วยเพราะชวนโยมเลิกเหล้าแล้วลองดูที่ว่าชวนพระเลิกบุหรี่ก็กำลังเย็บๆอยู่ว่ารูปไหนสนใจนะแต่ไม่รู้คงจะหายากเหมือนกันนะชวนหรือว่าต้องมีแรงจูงใจบ้างพระอาจารย์ก็น่าจะมีแรงจูงใจน่าจะไหวปัจจัยเป็นทุนการศึกษานะให้ได้เรียนเพราะว่าบางทีอยู่ว่างๆอาจจะเหมือนที่ว่ามันยังเครียดนั่นแหละเครียดกับโควิดอัดแน่นเข้าไปอีกเดี๋ยวเพราะว่าทางการแพทย์ก็บอกว่าพระนี่สูบบุหรี่เยอะครับใช่ใช่โรคมะเร็งปอดนี่เยอะมากพระเองถือว่าเราก็เป็นผู้นำทั้งจิตวิญญาณผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะงดได้นะครับผมอันนี้ก็คืออาจจะขอความร่วมมือไปก่อนว่าครับถ้าหลบได้ก็หลบก่อนไม่ประเจิดประเจิดไม่ควรที่จะสูบเปิดเผยอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าเลือกได้เป็นการดีเลยพระอาจารย์นะเลือกได้มันเรียกว่าออกภาษาแล้วเลือกได้นี่ถวายผ้าไตรมิสลินสักชุดหนึ่งก็ได้เหมือนกันนั่นนี่ถวายผ้าไตรนี่ถวายทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทำเป็นกรณีพิเศษก็ดีนะถ้าเลือกบุหรี่ได้ก็อยากเชิญชวนว่าวัดไหนอยากจะทำโครงการเนี่ยก็ดีนะครับนะครับผมยังว่ามีร่วมกับสสสสครับผมครับผมก็กราบขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตผ่านไปที่นี่ครับผมท่านพระอาจารย์พระปรัชญ์สุริยะเมธีปิยธรรมโมด็อกเตอร์นะครับที่วัดของท่านเองแม้ว่าจะไปเป็นเจ้าวาดป้ายแดงนะครับนะแต่ว่างานนี้โอ้โหรอเพียบเลยนะครับเป็นทั้งนักเทศนักธรรมนะเคยนิมนต์มาที่จังหวัดสตูลครับมาเทศแหล่ทํานองมหาชาติครับผมเทศมหาชาติเวสเนี่ยในงานเทศเฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนเมษานะครับหลายครั้งหลายคราแล้วก็เป็นทํานองที่เรียกว่าญาติโยมเขาก็ประทับใจนะออกเป็นแนวอะไรนะปักใต้อาจารย์เทศแบบปักใต้นะอันนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็ที่วัดก็ทำหน้าที่เป็นเรียกว่าให้ธรรมะแก่ญาติโยมอยู่ด้วยขอนิมนต์พระอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับที่นิมนต์แหล่โควิดก่อนนะมีวันนี้มีแหล่มาฝากด้วยเปล่าวะยันนี่ก็จะเตรียมตัวจุกที่วัดพระจันทร์ทุกวันพระนี่ยังมีกิจกรรมอยู่ใช่ไหมครับผมยังมีอยู่ครับยังทำเป็นปกติตั้งแต่รักษาการอยู่ในเจ้าวาดตอนนี้ก็5ปีพอดีโอ้5ปีก็เริ่มทำตั้งแต่ครับเริ่มทำตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับหรือว่าวันพระแรกที่มาอยู่คือวันพระแรกมาเนี่ยมีโยมมาวัดอยู่11ท่านวันพระที่2เหลืออยู่5คนเหลือโยมอยู่5ท่านชวนเนรที่มาบอกว่าสงสัยต้องได้กลับแล้วปรากฏหลังจากนั้นมาโยมก็มาเป็นประจำแม้แต่วันพระวันนี้ก็มาเป็น10นะ30 40เดี๋ยวขออนุญาตนำชมวัดพระอาจารย์นิดนึงก่อนนะเดี๋ยวให้ชมวัดพระอาจารย์นิดนึงก่อนขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านอาตมาภาพพระปรัชญ์สุริยะเมธีปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดโคกพยอมสุการามตำบลพิจิตรอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาวันนี้จะได้มาแนะนำวัดโคกพยอมสุการามให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักวัดโคกพยอมสุการามตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลพิจิตรอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลามีเนื้อที่7ไร่เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของชาวบ้านขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถทรงไทยประยุกต์2ชั้นเพื่อเป็นที่อุปสมบทและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอบรมประชาชนและเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำหมู่บ้านจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญสร้างอุโบสถได้ที่เลขที่บัญชีทำบุญกับเบื้องอุโบสถวัดโคกพยอมสุการามเลขที่8790333284ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันสละทรัพย์ทำบุญร่วมกันสร้างอุโบสถวัดโคกพยอมสุการามต่อไปขออำนวยอวยชัยขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดแก่ญาติโยมทุกท่าน
คิดสิ่งใดประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำขอให้สำเร็จสมมโนปณิธานปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดของพระอาจารย์มีทีที่ท่านไปแล้วก็สร้างนะแล้วก็เกิดเป็นเรียกว่าความสำเร็จซึ่งพระอาจารย์เมื่อกี้ที่พระนั่งสวดมนต์เนี่ยเป็นศาลาการเรียนหรือใต้พระโบสถ์พระอาจารย์ตรงนั้นตอนนี้ที่วัดมีไม่ได้นะครับพอดีว่าน่าจะด้วยความอายุของการสร้างนานมากผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ที่ใต้ลงอุโบสถเพราะว่าเป็นอุโบสถ2ชั้นครับจริงๆแล้วยังไม่เสร็จแต่ว่าครับแต่ว่าสามารถใช้ทำกิจกรรมบ้างได้ครับผมครับใช้ประยุกต์ใช้ทั้งหมดเลยครับประยุกต์ใช้ตอนนี้กิจกรรมทุกอย่างที่ใช้ในวัดโดยส่วนมากก็จะอยู่ใต้อุโบสถวัดโคกยอมทั้งหมดเลยครับอ๋อครับผมเวลาถ้ามีสังฆกรรมก็ขึ้นชั้นบนไปยันครับผมคือตอนนี้นี่คือในส่วนของวิสุงคามพิมาก็กำลังดำเนินการขอทีนี้ถ้าว่าสำเร็จเสร็จขึ้นมาจริงๆก็เรื่องของสังฆกรรมการพิธีอุปสมบทบรรพชาอะไรต่างๆแล้วก็จะใช้ข้างบนส่วนข้างล่างก็แทนศาลาการประเรียนไปเลยได้เนื้อที่กี่ไร่พระอาจารย์ต้องดูแลอยู่ครับผมเขาบอกว่ามีทั้ง50กว่าไร่นะแต่ว่าพอผมไปอยู่ไม่รู้พอดไปที่ไหนเหลืออยู่6ไร่ห้าสิบกว่าเรือหกไล่เลยไปผมคิดว่าจะเพิ่มออกการมาหัวใจครับเนี่ยกิจกรรมที่วัดพระจันทร์ได้ฝึกให้พระเป็นนักเทศด้วยนี่พระจันทร์ฝึกทั้งพระทั้งเนรนะครับผมมีก็คือเคยไปฝึกอบรมของคณะสงฆ์ใต้เมื่อปี2551นะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นกลับมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระปริยัติกี่คนเจ้าวาดวัดมาตะบังคารามหรือว่าวัดหัดใหญ่ให้ฝึกทั้งพระทั้งเนรทั้งหมดเลยอ๋อครับผมหลังจากนั้นก่อนเข้าพรรษานะครับก่อนเข้าพรรษาหรือว่าในช่วงต้นพรรษาผมจะรับหน้าที่ถวายความรู้พระภิกษุสามเณรของอำเภอหัดใหญ่ครับแล้วก็ในวัดมาตะบังคารามวัดหัดใหญ่ได้ฝึกการแสดงธรรมวิธีการเทศการโดยมีต้นแบบของท่านอาจารย์เองนะครับนะเพราะว่ามีโอกาสได้ออกรายการออกทีวีมีเทศมีทอล์กช่วงนี้โควิดมาก็ระงับครับหยุดไปก่อนเรียกว่าพักไว้ก่อนเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้ญาติโยมมารวมกันรวมตัวกันเยอะๆได้ก็โครงการของคุณพักไว้ก่อนเดี๋ยวมีเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ญาติโยมแฟนคลับได้ติดตามครับผมตอนนี้ก็เป็นรางวัลที่ได้รับจากการพัฒนาวัดนะครับอาจารย์อันนี้พัฒนาครับผมมีตัวอย่างของผมไม่ไกลนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยอาจารย์พระครูโคสิตอย่างเงี้ยแต่พระครูสันทอนนี่นะฮะคือก็คือต่างคนต่างแอบไปส่องเฟซกันดูว่าโอ้วันนี้ครูบาอาจารย์ทำในสิ่งนี้นะเราก็อยู่เฉยๆก็จะเบื่อนี่ก็นี่พระอาจารย์นี่ไม่ได้ทำงานเฉพาะพัฒนาวัดเนี่ยพระอาจารย์พัฒนาเด็กเยาวชนด้วยนี่ให้ทุนการศึกษาอันนี้ก็มีทุนการศึกษาประจำปีของอำเภอนาหม่อมครับผมครับผมเป็นโอกาสให้เด็กได้แล้วก็ในส่วนทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลเนี่ยพระอาจารย์ได้สนับสนุนเนี่ยช่วยเหลืออยู่ในส่วนของโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลหาดใหญ่กับโรงพยาบาลหาดหม่อม
โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็รับเป็นที่ปรึกษาหรือก็ที่มนไปในกิจกรรมต่างๆก็จะยินดีร่วมไปบรรยายส่วนในโรงพยาบาลนาหม่อมที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับในตรงนี้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นมา 3-4 ปีมานี้ก็จะลิงก์ในการทำงานกันตลอดยินดีเป็นอย่างมากแล้วก็วันไหนถ้าวัดมีงานหรือว่ามีกิจกรรมของเด็กต่างๆพอก็มาประวรณาตนได้เลยว่าถ้ามีการอบรมบรรยายขอให้ผมได้มีโอกาสให้ความรู้หรือว่าถวายความรู้ก็ช่วยกันมาตลอดครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ตามสถานศึกษาด้วยพระยันครับอันนี้ก็ไปบรรยายนะครับในลักษณะของการบรรยายด้วยไปเทศด้วยไปทอล์กด้วยก็คือมันต้องคือทำงานร่วมกันครับได้ทั้งหมดนะฮะครับผมแล้วก็ที่วัดก็ไม่เกิดความเรียกว่าห่างเหินก็คือยังอบรมพระเนรในวัดด้วยนะครับผมไม่ให้แห้งแล้งครับอาจารย์การที่จะเอาศาสนทายาทเข้ามาตอนนี้คือมันเป็นเรื่องยากมากที่ญาติโยมจะให้ลูกหลานยากมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคือบริบทหลายๆอย่างเด็กทุกวันนี้เนี่ยติดเกมเราต้องยอมรับนะฮะสมัยแต่ก่อนนี่คือทุกข์ใจมากเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะให้เด็กมาบวชเขาอยู่ได้สามเณรที่มาอยู่ก็บวชได้เราต้องเข้าใจเด็กไม่ให้เด็กไม่ใช่ให้เด็กเข้าใจเราอย่างเดียวครับนี่คือโบสถ์นะครับนี่คือโบสถ์ที่วัดสองชั้นโบสถ์ปัจจุบันครับรูปนี้เพิ่งถ่ายเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่อ๋อครับผมแล้วเนี่ยสามเณรก็บวชในบรรพชาภาพฤดูร้อนที่ผ่านมาครับในโครงการก็มียังอยู่ไม่สืบอยู่อีก3รูปรวมทั้งเก่าทั้งใหม่ก็อาจารย์จะสนับสนุนยังไงบ้างครับที่บวชไม่สึกนี้จะให้เรียนต่อไหมคือทุกรูปที่บวชอยู่ที่นี่นะครับต้องเรียนนะฮะไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเป็นกฎของที่วัดว่าบวชแล้วต้องเรียนเท่านั้นครับผมแล้วก็มีนักเรียนทางโลกทางธรรมควบคู่กันไปด้วยด้วยอาจารย์นี่ช่วงโควิดเนี่ยครับผมเห็นพระอาจารย์ทำอาหารช่วยร่วมกับชาวบ้านเนี่ยที่จริงวัดนวลวัดบุญนารอบก็มีทั้งตู้ปันสุกมีทั้งอะไรเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มหาผมได้พูดด้วยครับผมนี่ของพระอาจารย์เป็นไงบ้างครับนำไปแจกจ่ายกับบุคลากรตอนช่วงที่โควิดมาใหม่ๆก็ไม่คิดว่าจะอยู่ยืดเยื้อนานขนาดนี้นะครับอาจารย์พูดตรงๆประการที่2เนี่ยชาวบ้านตอนรณรงค์แรกๆให้ไปฉีดไม่มีใครไปนะฉีดวัคซีนไม่ใครกล้าฉีดช่วงมันติดมากขึ้นมาตอนนี้ไม่ต้องรณรงค์แล้วครับตอนนี้เดือดร้อนครับถามหาว่าเมื่อไหร่จะได้ฉีดใช่มั้ยครับจะได้ฉีดสักทีเดี๋ยววันนี้มาพระก็มาบอกว่าฉันยังไม่ได้ฉีดสักทีอันนี้ก็ไปนอกจากไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ไปที่สถานีอำเภอแล้วก็ที่โรงพยาบาลที่สถานีอำเภอไปหลายที่ครับคือทำแล้วก็ไหนๆก็จะแจกสถานที่ราชการก็แจกให้หมดเลยคืออย่างน้อยนี่คือเริ่มต้นจากที่วัดก่อนไว้ยันนะเริ่มต้นจากที่วัดครับครับเสริมให้พระอาจารย์ด้วยครับนี่ก็ร่วมกับสภานาหม่อมท่านก็มารับเสร็จแล้วก็ท่านก็มาช่วยด้วยนะทั้งข้าวสารท่านนี้กองหนุนอาจารย์กองหนุนครับนี่ชาวบ้านนะชาวบ้านน่ารักมากจริงครับครับวันหนึ่งเป็นจำนวนเยอะไหมอาจารย์ที่ไปช่วยตอนนี้ส่งตอนนั้น250กล่องครับผมต่อวันเลยอาจารย์นะครับผมต่อวันได้250กล่องก็มีเมนูต่างๆทำรวมสลับกันไปครับผมก็กิจกรรมที่วัดก็ยังมีการปฏิบัติอยู่แต่ก็ปฏิบัติตามมาตรการเลยใช่ไหมพระยันเว้นระยะห่างครับกัดกรองอันนี้เว้นระยะห่างแน่นอนครับแจกแมสกันในวัดเลยครับอนุมีคนนั่งอยู่คนหนึ่งด้วยในพระยันนี่ช่วยกองหนุนอยู่เมื่อกี้นี้ครับเห็นเป็นมัคคายิกาใช่ไหมพระยันตำแหน่งมัคคายิกาประจำวัดโคกพยอมอ๋อครับผมส่วนหนึ่งที่พระอาจารย์ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ส่วนหนึ่งพระอาจารย์ก็ได้ถวายสมเด็จอันนี้เป็นพระประธานประจำวัดโคกพยอมสุการามซึ่งคิดค้นในการที่พระพุทธชินราชกับพระนิรันตรายประยุกต์กัน
นะสององค์ในองค์เดียวครับเสร็จแล้วก็ออกรูปออกแบบมาเป็นรูปแบบที่น่าเคารพศรัทธาก็เป็นพระประจำอุโบสถวัดโคกพยอมจำลองเสร็จแล้วก็นำขึ้นไปทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพในตอนที่ได้นำเงินที่ได้จากการมีเทพมีทองนะทั่วประเทศก็นำไปทูลเกล้าถวายวัดนั้นรู้สึกว่าจะ 400,000 อ๋อครับผมแล้วนี่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับอาจารย์เน้นน้องเน้นตื่นหนังสือกันคนละชุดก็เรียกว่าอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการครับคือเข้ามาแล้วต้องสอนนะสอนเราก็ได้เราก็ได้นี่ก็พรุ่งนี้แล้วอาจารย์เนี่ยอาจารย์พรุ่งนี้มีงานอีกนี่อาจารย์ธรรมะกับการใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ด้วยมีหลวงพี่โตโต้มีครูบาอาจารย์ครับมีสถาบันข้างชาตินะครับ สถาบันสร้างชาติซึ่งก็มีศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์เจริญวงศ์สักท่านเป็นผู้ในการสถาบันเสร็จแล้วก็ติดต่อในการที่จะมาให้ร่วมบรรยายตรงนี้ก็ยินดีครับเดี๋ยววันหลังคงจะนี่ผมได้อาจารย์พระครูไปด้วยตรงนี้ก็แต่ว่าผ่านระบบซูมระยะนะคนที่จะติดตามรับฟังได้เดี๋ยวอาจจะมีช่องทาง Facebook หรืออะไรนะให้ได้รับฟังเผื่อว่าใครที่คิดว่าจะมีแนวทางในการแก้วิกฤตโควิดครั้งนี้ก็น่าจะได้รับสิ่งดีๆนะเพื่อเป็นการเอามาปรับใช้นะครับในสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยอันนี้ก็เห็นว่าอาจารย์เนี่ยกำลังเนี่ยสร้างอะไรอย่างหนึ่งด้วยอาจารย์โรงครัวใช่ไหมครับตอนนี้ก็กำลังสร้างเป็นโรงครัวศาลาโรงครัวเอกประสงค์นี่ก็ได้ท่านทำโดยความที่ดีจนให้ดีขึ้นมาครับท่านทำจากสิ่งที่ไม่มีแล้วทำให้มีขึ้นมาผมเห็นที่นั้นผมศรัทธานะในพระจิตวจใจจริงๆพระปฏิบัติหน้าที่ในทางพุทธศาสนาให้กับญาติโยมแล้วก็ประชาชนทั้งหลายคือตอนนี้เป็นนักพัฒนานักสังคมสงเคราะห์นักกิจกรรมแล้วก็นักเทศนักบรรยายหลายเยอะเลยพระยันนี่กองถ้าโยมอยากจะร่วมก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะ9360356182นะ2ก็คือสามารถที่จะร่วมอนุโมทนาบุญได้พระอาจารย์นะครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นบทบาทของพระสงฆ์ที่ท่านทำงานกับสังคมแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้ญาติโยมได้รับความสะดวกสบายทั้งในเรื่องของการไปประกอบสนพิธีแล้วก็ในส่วนกิจกรรมภายนอกวัดที่พระได้ออกไปช่วยเหลือพระอาจารย์มหาบวรครับเดี๋ยวโยมปูเป้มีอะไรจะถามพระอาจารย์ทั้งสองรูปเพิ่มเติมไหมคำถามไม่มีอะไรค่ะจะถามว่าพระมหาขาวไปไหนแล้วพระอาจารย์มหาขาวหายไปแล้วเดี๋ยวก็หายไปค่ะพระอาจารย์มหาบวรก่อนก็ได้ค่ะพระอาจารย์คะนอกจากทำโครงการเลิกบุหรี่แล้วต้องเพิ่มว่าเลิกบุหรี่และใบจากด้วยนะคะหนูแต่ตอนนี้ใบจากก็ไม่ค่อยเห็นในเมืองว่าในเมืองไม่ค่อยเห็นใบจากมีแต่มากบุหรี่ก็ถ้าทำได้ก็ดีนะลดค่าใช้จ่ายไปไหนก็สูบบุหรี่ก็รณรงค์กันแล้วตรงนี้เขตปลอดบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่แต่ที่วัดเนี่ยจะขึ้นป้ายว่าวัดเป็นเขตปลอดอบายมุขทุกชนิดอ๋อครับผมไม่รวมเฉพาะเหล้าไม่รวมเฉพาะบุหรี่ไม่รวมเฉพาะการพนันนะเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้มารณรงค์เรื่องลอตเตอรี่มั่งอะไรบ้างก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันก็ถ้าใครลดได้มันก็จะทำให้มีเงินเหลือนะมีเงินเหลือมีสุขภาพดีมีคนนั้นเป็นที่รักก็อยากจะอยู่กันนานก็ดีๆทั้งนั้นแต่ทำได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนที่จะเข้ามาอาสาหรือเปล่านะที่จะเลิกอันนี้ไม่ได้เป็นการไปบังคับอะไรพระอาจารย์นะเพียงขอความร่วมมือครับครับขอความร่วมมือก็คือเป็นกิจกรรมที่จะให้เขามามีส่วนร่วมกับเราว่าเขาจะทำได้ไหมก็พอถ้าใครทำได้เราก็จะเป็นบุคคลต้นแบบนะเช่นเหมือนแบบคุณยอดเนี่ยเลิกเล่าได้ตอนนี้เนี่ยไกลๆก็เรียกว่าเนื้อหอมแล้วนะทีวีก็อยากจะออกแฟนรถกรุงเทพก็อยากจะสัมภาษณ์ใช่ไหมมีรายการเยอะแยะมากมายนะก็ถ
เป็นบุคคลต้นแบบในการที่เป็นบุคคลต้นแบบเป็นไอดอลให้กับคนได้เพราะว่าบางคนนี่บอกว่าโอ๊ยมันเลิกยากมันต้องมีครับผมมันต้องมีอย่างนี้ไม่อยากเลิกก็บอกว่ายันจนมากก็ไม่อยากเลิกครับแต่ก็ที่สำคัญถ้าเราทำแล้วนี่เราต้องมีหนึ่งการรองรับนะแต่ผมนี่ไม่เน้นในกลุ่มเช่นเขาก็ต้องมีที่อยู่มีงานทำครับผมมีงานทำมีรายได้มีกิจกรรมตลอดดังนั้นเนี่ยพึ่งตัวเองได้ด้วยพึ่งตัวเองได้ด้วยแล้วก็ครับผมช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับจากที่ตัวเองไม่มีพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วก็ยังไม่เป็นที่พึ่งของคนอื่นพอเขาเลิกเล่าได้เนี่ยเขาพึ่งตนเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ด้วยนี่ตอนนี้ศูนย์พระกีฬาของผมนี่ได้อาศัยคุณยอดเยอะนะครับอ๋อครับผมพาหลวงตาไปโรงพยาบาลบ้างนะป้นข้าวป้นน้ำเพราะว่าหลวงตานี่ชราภาพแล้วนะจากชีวิตคนพเนจรไม่มีที่ทางเป็นหลักแหล่งกลายเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อวัดวาอารามมีคุณค่าครับแต่ว่าเนื้อหอมเนื้อหอมอาจารย์นี้ถือว่าได้มีโอกาสได้โปรดนะให้คนคนหนึ่งได้กลับมามีชีวิตที่ชีวิตใหม่ครับผมพระอาจารย์เป็นไงบ้างที่วัดนอกจากต้องทำโครงการแบบนี้คนไหนที่ได้ร่อนเอามาคนไหนที่ใครไม่เอาแล้วเอามาจาก50กว่าไร่เหลือ6ไร่ที่พระอาจารย์มีพื้นที่ตามผมเหมือนกันนะผม12ไร่ตอนนี้เป็นที่วัดใน6ไร่ที่ชาวบ้านอยู่6ไร่อ๋อ6ไร่เหมือนกันครับในเมืองอ่ะคือจริงๆแล้วจะมีโครงการดีๆให้ชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของการจะนำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนที่นี่ก็มีถั่วก็เลยอยากจะต่อยอดสิ่งต่างๆที่ชาวบ้านที่เขาทำจะได้เป็นรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของเนี่ยบ้านๆอย่างเงี้ยถ้าว่าเรื่องของการเลิกบุหรี่เลิกสุราอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีแต่ว่าเรื่องติดเนี่ยเรื่องของยาเสพติดโอ้มีทุกที่นะอายุเขาน้อยลงขึ้นอายุน้อยลงเรื่อยๆในการที่เข้าไปเสพตรงนี้ฉะนั้นก็พยายามมาเยาวชนในการที่จะอบรมแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็พยายามให้เขาเห็นถึงพิษภัยอะไรต่างๆประมาณนั้นก็ถ้าว่าวันหนึ่งอาจารย์มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนแบบประเพณีอะไรแบบนี้อาจารย์มีบ่อยไหมครับมีตลอดครับมีตลอดเลยครับประเพณีทุกประเพณีของในชุมชนเนี่ยก็จะนิมนต์พระคือเจ้าอาวาสประจำตรงนี้มีอยู่3วัดติดกันมีวัดเนินพิจิตรนะครับที่ดังๆกันหนังเดียวเนี่ยครับแล้วก็วัดติดเลยที่อยู่ติดกันตรงนี้เองครับห่างกันกิโลเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่คือถามว่าหนาแน่นผมว่าวัดหนาแน่นมากกว่า1กิโล1วัดเนี่ยนะแต่ว่าชาวบ้านด้วยความที่ว่าความที่บ้านๆเนี่ยเขาก็กิจกรรมแบบบ้านๆไปเจ็ดอ๋อครับผมอย่างที่วัดบรรณารอบอาจารย์นอกจากการสงเคราะห์การช่วยเหลือแล้วกิจกรรมที่ชาวบ้านมาร่วมกับทางวัดในงานประเพณีอะไรแบบนี้อันก็ยังมีอยู่ครับต่างๆก็โยมยังมาร่วมอยู่แต่ก็ลดน้อยลงนะครับเพราะว่าตามสถานการณ์โควิด19นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่วัดเนี่ยมีบ้านคุณพระช่วยไม่ทราบว่าที่สงขลาก็มีบ้างหรือเปล่าอยากจะให้มีเหมือนกันก็คือชื่อเป็นยังไงครับอาจารย์พระช่วยบ้านเป็นยังไงครับพระช่วยบ้านคุณพระช่วยก็คือคนที่เคยติดคุกเสร็จแล้วก็ออกมาจากเรือนจำเนี่ยออกมาจากคุกแล้วก็ไม่มีที่อยู่ก็ปัจจุบันนี้คนแบบนี้ก็เยอะนะครับพอกลับไปอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้บางทีนะก็ไม่มีที่อยู่ก็เลยที่บ้านก็ที่วัดเนี่ยก็กุฏิไว้หลังหนึ่งไว้ว่าเนี่ยเป็นบ้านคุณพระช่วยก็คือให้คนที่เคยออกมาจากออกมาแล้วก็ให้เขามีโอกาสได้มีงานทำนะพอจ้างงานอีกก็เรียกแล้วตอนนี้คือสังคมก็เริ่มยอมรับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมพยานว่าเขาเปลี่ยนตัวเองได้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าบางคนนี่แม่จันพอออกมาปุ๊บมันก็กลับไป
ไอ้วงเพราะว่าวงไม่มีที่ไปวงจรเดิมไม่มีที่ไปวงจรเดิมก็วงจรเดิมก็เรียบร้อยจากนั้นพอเขาแยกเนี่ยเขาเข้ามาในพื้นที่ที่มันมีกรอบป้องกันหน่อยมีพระเป็นกัลยาณมิตรครับผมแล้วพอเขาสามารถพึ่งตัวเองได้เขาก็ออกไปเราก็โอเคว่าเออเขามีที่รองรับแล้วดังนั้นนี่ก็โครงการนี้ถือว่าดีนะหรือบางคนนี่มาจากสำนักงานคุมประพฤติแล้วก็ไม่มีที่จะไปวันนี้สองสามวันนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก็มาพักที่ศูนย์ก่อนพอพักเสร็จเรียบร้อยเขาก็กลับบ้านแบบจ้องเราก็ให้ข้าน้ำมันรถอยู่วัดก็ให้ข้าวให้ปลากินกับนะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของคนในเวลาที่ทุกข์ยากนะครับเนี่ยก็แล้วก็ที่วัดนี่เป็นที่เมื่อทำงานกับสำนักงานกุมภาพฤกษ์แล้วนี่เด็กที่เคยเลิกยาเสพติดได้แล้วก็เขามาอยู่เนี่ยเหมือนก็มาช่วยงานวัดก็เลยมีเรียกว่ามีโยมวัดก็คือพวกเนี้ยมาอยู่ในวัดนะไอ้คนก็ยอมไปเหมือนกันเดี๋ยวพ่อท่านเอาพวกกิจยามาอยู่วัดหรือเปล่าเออนี่ก็ต้องทำความเข้าใจกับญาติโยมครับผมต้องยกยกเต้แล้วก็วัดสีขาวก่อนเข้าพรรษานะวัดสีขาวก่อนเข้าพรรษาก็คือเป็นสีดำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติมาตรวจปัสสาวะทั้งแต่เจ้าวาดจนถึงลูกวัดครับดูว่ามีสีสุดยอดเลยครับมีสีม่วงไว้ถ้ามีสีม่วงนี่ว่าไงกันเอาจะเอายังไงถ้าเอายังไงจะเข้าพรรษาไว้ด้วยไม่ไหวก็อย่างอื่นแต่ว่าถ้ายังไหวก็ให้โอกาสว่าต้องเลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับผมนั่นก็เป็นการคัดกรองก่อนยันนะคัดกรองพระที่จะเข้าพรรษามีเหตุขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับลำบากอันนี้ก็อยากให้หลายๆวัดทำนะครับเพราะว่าเราอยากให้ตำรวจเขาไปตรวจนะอยากให้ตำรวจเขาเข้าไปตรวจไปตรวจเสร็จแล้วคือเราป้องกันไว้ซะก่อนครับผมแต่ก็โยมโอเคในฐานะของมรรคทายิกาเป็นไงบ้างในการช่วยสนองงานของพระสงฆ์รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกมีความสุขไหมกับการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมยังคิดว่าเสียดายนะที่เราอยู่ใกล้ถ้าเราอยู่ใกล้บางทีอาจจะช่วยวัดทำกิจกรรมอะไรได้มากกว่านี้ค่ะพระอาจารย์เหมือนของพระอาจารย์โครงการบ้านคุณพระช่วยของพระอาจารย์เมธีก็น่าจะแบบเปิดมาเป็นบ้านช่วยคุณพระเอาญาติโยมเห็นพระอาจารย์ทุกคนเลยก็พระเนนกวาดลานวัดตัดต้นไม้พระเอาไม่ทันพระเอาไม่เรียกว่าก็คือโยมมาช่วยพระด้วยนั่นแหละหนูคือฝนตกตกน้องเนนก็ไปกวาดพื้นไปทำอะไรหนูก็ว่าคือพระด้วยคือเหมือนกับเข้ากับเด็กได้อะพระอาจารย์หนูก็เลยเข้าใจว่าทำไมเด็กถึงบวชวัดของพระอาจารย์เยอะเยอะเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเดินเป็นแถวยาวเลยนั่นนะคะก็มีพระใจดีอย่างนี้แหละเด็กก็อยากด้วยแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับทำเหมือนกับพระอาจารย์พยอมได้ที่แบบปลูกต้นไม้ไหนๆก็มีพยอมอยู่แล้วนะมีพยอมก็วัดสวนแก้วเลยก็ดีดีเหมือนกันแบบมันก็ดีกับญาติโยมด้วยแล้วก็อีกหน่อยก็คือมันก็ไม่น่าเบื่อนะคะพระอาจารย์ให้คนได้มาปลูกต้นไม้น้องเนนก็มีกิจกรรมทำนอกจากเรื่องเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ดูสิขนาดว่าท่านเพิ่งไปอยู่5ปี5พรรษานี่อะไรๆก็เกิดขึ้นเยอะแล้วนะนี่บารมีของท่านพระอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับผมพระอาจารย์ปิยะเมธีครับผมในส่วนกิจกรรมอื่นๆว่าในหน่วยเหนือสั่งอันนี้ก็คือไม่เคยปฏิเสธแต่ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมาที่เราพบคิดขึ้นมาแล้วก็ทำเนี่ยนะก็เป็นกิจกรรมในระดับก็เรียกว่าชุมชนเล็กที่นี่ชุมชนเล็กก็ไปตามเล็กเล็กก่อน
ไปไปตามเด็กๆเสร็จแล้วก็อาศัยกำลังของชุมชนก็คือมีกำนันมีอะไรสะดวกเลยครับครับดีมากมากเลยนี่ส่วนหนึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องดีมากพยันถ้าว่าผู้นำชุมชนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยการขับเคลื่อนอะไรต่างๆมันก็นี่ถือว่าเป็นจุดแข็งของวัดในการที่จะพัฒนางานเช่นว่าเหมือนกำนันทั้งคนเก่าคนใหม่นี่เพิ่งได้คนใหม่มานะคนใหม่เพิ่งมาได้2เดือนกว่าก็ขมักขม้นในเรื่องของการทำงานดีมากๆนะครับในส่วนของอบต.ก็อยู่ติดวัดก็จะขอวัดก็ยินดีในการที่จะสนับสนุนตรงนี้แล้วก็ในอำเภอนะครับในอำเภอก็มีกิจกรรมอะไรคือท่านก็ภาวนาว่าอาจารย์มีอะไรชัดอาจารย์โทรมาได้เลยก็คือดีใจว่าในส่วนของราชการแม้แต่โรงเรียนเองโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะเราจะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆจะเป็นกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมของเยาวชนมันไปได้ง่ายมากครับไปได้ง่ายก็เลยลื่นไหลในการทำงานในส่วนตรงนี้ก็ดีมากๆก็คือไม่โดดเดี่ยวไปยันนะทำงานไม่โดดเดี่ยวแล้วมีผู้ที่ว่าจะเข้ามาเป็นเครือข่ายในการทำงานช่วยเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเดี๋ยวจะนิมนต์พระอาจารย์พระมหาบวรได้ให้กำลังใจญาติโยมช่วงนี้หน่อยพระอาจารย์ทำท่าจิตก็สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ก่อนจบครับนะก็ให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะทำขณะปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามอยู่อย่างมีสตินะกับผมเตือนอยู่เรื่อยว่ามีสติไม่ประมาทกาดไม่ตกมีสติไม่ประมาทกาดไม่ตกเนี่ยต้องไว้นะโยมเรียกว่ามีสติอยู่เรื่อยนะอย่าได้ประมาทอย่ามักง่ายว่าไม่เป็นไรไม่ปลื้มไม่ปลื้มไอ้บ้านเราเนี่ยจนมากไอ้ไม่ปลื้มไม่ปลื้มนี่แหละเยอะนะครับผมนี่กับก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายให้กำลังใจท่านทั้งหลายว่านะให้เราทุกคนนะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรเปลี่ยนในท่ามกลางแล้วก็ดับสลายไปในที่สุดนะแล้วก็เราก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับผมนั้นก็เรียกว่าอะไรที่จะช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับโยมไม่มีข้าวสารมาขอข้าวสารก็ต้องให้ข้าวสารโยมไม่มีน้ำมาขอน้ำก็ต้องให้น้ำนะครับวัดก็ต้องเป็นที่พึ่งของโยมคนมีก็ช่วยคนไม่มีคนไม่มีก็นะขอคนรวยมาช่วยคนจนอาจารย์นะให้คนรวยช่วยคนจนครับครับผมนั้นที่วัดผมทำชาปนสิทธิ์สงเคราะห์ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนรวยช่วยคนจนนะครับสายงานว่าเราทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์นี่เช่นชาปนกิจสงเคราะห์นี่คือไม่ใช่ต้องเป็นสมาชิกนะครับคุณไม่มีเงินเราก็ช่วยนะไม่มีเงินก็ไม่ต้องเอาเนี่ยไม่มีเงินก็ไม่ต้องเอานะเพราะว่าโยมก็ช่วยกันสร้างไว้แล้วแต่คนที่มีเงินก็ถวายก็ภาวนาไว้นะครับดังนั้นที่ทำได้เนี่ยเพราะว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ผู้เกิดแก่เจ็บตายนะถ้าชาวพุทธหรือชาวไทยไม่ช่วยกันแล้วถามว่าใครจะช่วยนะยามวิกฤตในทุกครั้งทุกโอกาสโดยเฉพาะยิ่งถ้าพระไม่ช่วยกันแล้วถามว่าใครจะช่วยโยมเพราะเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุนะบริษัทนะนั้นก็วัดตึงบ้านตึงวัดแล้วจะเนาะนะมาถึงบัดนี้ก็เพราะผมใช้เจตนารมณ์อย่างนี้ครับปณิธานที่ตั้งไว้ก็คือมีอะไรที่จะช่วยเขาได้ก็ช่วยนั้นแล้วก็ไม่เกินกำลังตัวเองแต่ไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะบอกหมดแล้วโยมไม่มีแล้วแต่มีก็เต็มที่มีเท่าไหร่ก็เต็มที่นะครับขอขอบคุณครับครับผมครับครับขอบคุณครับเมธีครับผมมีอะไรจะให้กำลังใจโยมบ้างก่อนที่จะเอาจริงพรุ่งนี้ครับผมคือญาติโยมนะอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันไม่ใช่เป็นการที่ว่าจะมาดูแลป้องกันเนี่ยตอนนี้ต้องเป็นการยอมรับซะแล้วเราต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ก็มันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยแต่ก่อนเนี่ยเรานั่งดูนะตัวเลขจากในโทรทัศน์3คน5คน10คนเนี่ยเราตื่นเรากลัวกันมาก
ณวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยล้อมบ้านเราหมดแล้วเพิ่งเผยยอมที่ฟังอยู่ตอนนี้ลูกหลานหรือว่าตัวยอมยังต้องล้อมวัดด้วยนะพยานล้อมวัดด้วยตอนนี้ตอนนี้ล้อมหมดแล้วติดไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้สติให้มากๆต้องป้องกันต้องระแวดระวังให้ดีเราป้องกันตัวเองเท่าเราเท่ากับเราป้องกันคนอื่นด้วยเราป้องกันตัวเองเท่ากับเราป้องกันให้คนอื่นก็ด้วยฉะนั้นประการที่สองก็คือเรื่องของการเนี่ยเปิดเฟซบุ๊กเปิดไลน์มาดูแล้วก็เก่งกว่าหมอลึกเกินแต่ละคนเนี่ยโพสต์ยังงวนมั่งอย่างนี้ไม่ตรงครับเขารู้เรื่องกับเราอีกเยอะไอ้นู้นมั่งดีอ้าวเดี๋ยวกัดชายมาดีอ้าวเดี๋ยวบ้าตะลายโจรมาดีอ้าวเดี๋ยวกัดเทียมดีตกลงไม่รู้กินอะไรคือเราต้องคือไม่ใช่ว่าเราเสพแล้วเราต้องข่าวทุกอย่างน่ะดูน่ะมันดีนะดูแล้วก็มีข้อใช้หลักกรรมลงอารามสูตรมาได้มั้ยนะอันนี้พอเห็นปั๊บใครแชร์อะไรมาเอาหมดเลยเอาไอ้มันผสมไอ้นี่ผัดไอ้นู่นทอดไอ้นั้นกินแล้วหายคือถ้ามันหายก็คงกินไปหมดแล้วก็คงประกาศใช้ไปหมดแล้วคือเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมเราต้องเฝ้าระวังไม่ใช่เราระวังคนเดียวลูกหลานเราด้วยลูกหลานเราเรื่อยๆนะว่าพอติดมาปั๊บไปตลาดกลับมาติดหลานติดลูกติดถ้าเป็นไปหมดเลยคือไปเห็นที่วัดหัดใหญ่ในเนี่ยเวลาไปถึงปั๊บเอาเดี๋ยวรถเข้ามาเผารถเข้ามาเผาก็ไม่น่าจะไม่ต่างกับวัดท่านอาจารย์บวรมันถึงตัวแล้วเราไม่ต้องตื่นตระหนกกลัวซะจนเกินไปแต่ให้ระวังให้ดีเฝ้าระวังและระแวดระวังตัวเราเท่ากับระวังให้คนอื่นด้วยอันนี้สำคัญมากแล้วไปไหนก็อย่าลืมนะว่าแมสต้องใส่มือต้องล้างอันนี้เรื่องเป็นเรื่องที่ป้องกันมาได้กันทั่วโลกถ้าไม่ทำอย่างนี้มันป้องกันไม่ได้จะมาเรียกร้องหาเดี๋ยวโอ้ยวัคซีนไม่มาฉันนู่นนี่นั่นไม่ได้ต้องป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติเท่านั้นมีสตินะครับผมอ้าวโยมปูเป้มีอะไรให้กำลังใจโยมเมืองไทยบ้างทำให้วัดแต่ละวัดนี้ญาติโยมก็เห็นความแตกต่างบางคนพอไม่เคยเข้าวัดนะแต่พอมีปัญหาหรือว่าญาติเสียบางเมื่อก่อนบางวัดเขาไม่รับนะพระอาจารย์ใครติดโควิดอย่างเงี้ยเขาประกาศป้ายหน้าเลยว่าไม่รับแต่วัดบางวัดใหญ่เขาไม่รับแต่วัดเล็กๆแบบบ้านเราเนี่ยมารับเนี่ยพระอาจารย์วัดเล็กวัดที่ไม่มีอะไรมากมายเหมือนกับวัดใหญ่แต่ว่าวัดเรานี้รวยน้ำใจนะพระอาจารย์กับญาติโยมวัดไม่จนวัดไม่จนการทำให้ญาติโยมเห็นความสำคัญของวัดแล้ววันนี้มันก็ยังมีนะพระอาจารย์ที่แบบเขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรกับญาติโยมแม้ว่าจะเป็นวัดใหญ่ก็ตามแต่นี้ค่ะก็ทำให้ญาติโยมได้เห็นความสำคัญระหว่างวัดกับพระในเรื่องในเรื่องอย่างแรกเรื่องข้าวกล่องวัดช่วยอย่างที่สองเรื่องเผาศพหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้หลังจากนี้หนูคิดว่าญาติโยมบางท่านอาจจะเปลี่ยนทัศนคติกับวัดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขอให้เปลี่ยนไปทางที่ดีนะก็โยมบางคนก็บอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์นะบอสยมบุเป้มองยังไงที่มีคนพูดว่านี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ไปช่วยชาวบ้านอะไรแบบนี้ข้าวน้ำท่วมไม่ใช่กิจของสงฆ์ก็บางทีหนูคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมเขาก็คิดได้นะพระอาจารย์ว่าห้ามเขาไม่คิดไม่ได้นั่นแหละก็ปล่อยเข้าไปคือเหมือนสถานการณ์มันก็มาให้คนเห็นนะมาวัดใจได้ใครเป็นยังไงก็รู้กันตอนนี้แหละค่ะอ่าเอานะยอมพูดถูกยอมพูดถูกว่าปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปนะมองไปในมุมเรื่องนี้บอกว่าถามไปว่าสูงเด็กถามว่าท่านจะไม่ช่วยโยมมาช่วยแทนได้ไหมโยมก็บอกจันก็ช่วยไม่ได้อีกแต่ตกลงชีวิตนี่จะเอายังไงแล้วถามว่าเอ้าทำไมพระไม่ออกมาช่วยเนื้อก็จะมีสองข้างคนเราทำอะไรก็จะมีคนสองข้างหมดเรื่องของพระอาจารย์หมาบวรเนี่ยถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะโอ้โหอาคารนี่รองรับญาติโยมได้เพียบเลยล่ะได้เป็นร้อยเป็นวัดแรกน้ำท่วมวัดก็เป็นที่พ
พักครับแล้วก็เราจะมีฮับคือสถานที่ผลิตอาหารแจกตามหมู่บ้านชุมชนที่น้ำท่วมอืมครับเหมือนน้ำท่วมปีที่แล้วนี่ผมช่วยไปผมว่า 5-60,000 กล่องนะครับอืมโอ้ครับอาหารแล้วก็น้ำดื่มเป็นชุดๆเนี่ยก็ช่วยไปตั้งหลายวันเหมือนก่อนน้ำท่วมนครศรีธรรมราชต้องตั้งศูนย์บรรยากาศที่วัดบุญนารอบสนุกดีครับประมาณตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชตอนที่โควิด19ก็ทำ3เดือนครับครับผมโควิดรอบแรกนะแต่รอบนี้นี่ก็คิดอยู่ว่าถ้าโยมมารับเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นติดคนนี้ไม่ติดมันอันตรายกว่าติดในวัดทีนี้ปัญหาใหญ่เลยเป็นปัญหาเลยกับผมก็เลยว่าตรงไหนคนไหนที่เดือดร้อนไม่มีก็ให้แจ้งแล้วก็เราจะช่วยเป็นเฉพาะรายครับผมครับผมเนี่ยช่วยเป็นเฉพาะรายก็วันนี้ได้รับคนควยกว่าคิดแบบพระอาจารย์ตอนนี้ค่ะเหมือนเขาก็ทำเหมือนที่มาเลย์ก็ทำเหมือนกับตู้ปันสุขแต่เขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่า food bank ขับรถมา4 คนขนเรียบขึ้นรถเลยแสดงว่าแล้วก็ไม่แบ่งคนละห้องคนละห้องว่าแป๊บเดียวขนขึ้นรถเนี่ยหนูก็เลยคิดว่าบางทีตอนนี้คือมันน่าจะอยู่อีกนานแหละโควิดบางทีการช่วยเหลือคนนะคะพระอาจารย์ก็พยายามแบบเซฟเขาเซฟเราพยายามเห็นเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆเขาลำบากจริงๆไม่มีเงินนะเหมือนชาวบ้านข้างวัดอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าช่วยในระบบปิดก่อนแล้วค่อยช่วยในระบบเปิดที่หลังก็ดีค่ะคือเราคัดให้แบบคนลำบากจริงๆได้ก่อนเนี่ยค่ะจาตุนี่ที่เหมือนคุณโยมพูดที่วัดนี่พออาหารก้นบาตรเสร็จแล้วก็แจกเลยตามข้างรอบวัด แจกข้าวก้นบาตรคนละถุงได้กินทุกวันวัดมีอะไรก็มาช่วยถ้าไม่มีงานก็ตามอัตยาศัยครับผมก็กลุ่มจิตอาสาตั้งกลุ่มจิตอาสาของพระอาจารย์สุยัตเมธีตอนนี้มียังครับผมตอนนี้ก็กำลังรวบรวมสมัครพรรคพวกหรือว่าเนี่ยแหละพอที่จะเป็นกำลังได้ตอนนี้ในส่วนนี้ก็คือในช่วงนั้นก็เห็นเนี่ยทั้งแม่ครัวทั้งชาวบ้านใช่ไหมยันนะมาช่วยกันไม่มีค่าตอบแทนเลยใช่ไหมพระอาจารย์ไม่มีครับอันนี้ก็มาด้วยจิตอาสาครับนั่นก็เริ่มแล้วเกิดขึ้นโดยก็เรียกว่าสภาพที่การนึกถึงเพื่อนที่เขาลำบากก็อยากจะช่วยในความไม่ต้องมาบอกว่าเนี่ยต้องมีชุดเครื่องจิตอาสาหรืออะไรแล้วแต่นะคือเอาด้วยจิตใจที่ว่าแต่ถ้ามีก็มันเป็นเรื่องของการได้เหมือนกันคือไปไหนก็รู้สึกว่ามีพลังขึ้นนะครับตอนนี้ทีมเป็นทีมพระใสผมก็จำไปรอบหนึ่งแล้วจำเสื้อเลยนี่มีพระจันทร์เจริญพรเพราะว่าล่าสุดเห็นพระใส่ชุด PPE ไปช่วยยกถุงในวัดใหญ่ในเนาะที่วัดใหญ่ในที่ได้เป็นประเด็นออกข่าวก็เริ่มจากการที่ถูกปฏิเสธไม่เผาศพให้โยมที่เสียชีวิตเนี่ยก็เลยได้รับเมตตาจากเจ้าคณะตำบลหาดใหญ่นะเขตหนึ่งท่านเมตตาให้ใช้ทั้งดึกสงสารโยมมากก็เลยเนี่ยนั่นเลยก็เลยตอนนี้จังหวัดสตูลเนี่ยพร้อมที่วัดเลยขนาดตีหนึ่งตีสองก็ยังเผาครับผมมาตอนไหนก็ต้องเผาตอนนั้นสองก็เผาไม่ครับผมครับขอบพระคุณมากอาจารย์วันนี้ก็ได้ทั้งสาระแล้วก็เรื่องราวที่ได้มองที่คุณโยมปูเป้บอกว่าได้ปรับทัศนคติสำหรับใครที่มองพระว่าเป็นผู้รับนะไม่เป็นผู้ให้เนี่ยก็จะเห็นว่าการแต่ละงานที่ครูบาอาจารย์ท่านทำก็ล้วนแล้วแต่เพื่อสังคมนะก็อันนี้คือจากประสบการณ์พระอาจารย์นะจากการทำงานจริงๆวันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องวิชาการในเรื่องของบทบาทนู่นนี้นะแต่ก็วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูโคสิทธิ์สุธรรมาพรนะสุตาพรนะที่ท่านเข้ามาในต้นรายการเนี่ยอาจจะติดภารกิจเพราะว่าท่านเนี่ยอ่านก็
เยอะอยู่เหมือนกันครับพระเจ้าวาดวัดปุรภารามอำเภอยิ่งจังหวัดปัตตานีท่านพระอาจารย์มหาบวรปรัตโมท่านเจ้าวาดวัดบุญนารอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและก็ท่านพระอาจารย์พระวัดโคกพยอมสุกการามอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาและก็คุณโยมนฤมลสลิ่มหรือโยมปูเป้นะที่มาช่วยให้สิ่งที่ว่าเป็นประโยชน์มีลูกชายมาด้วยนะสวัสดีลูกไม่รู้พูดภาษาไทยฟังรู้เรื่องไหมนะก็ขออนุโมทนานะโยมปุ๊บนี่นะวันนี้เป็นตัวแทนญาติโยมอาตมาก็ได้ความคิดอะไรหลายอย่างโยมพูดน้อยจริงวันนี้แต่ว่ารู้สึกได้ทำให้มองเห็นว่าโยมยังเห็นคุณค่าของพระนะในการทำงานเพื่อสังคมอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ขอเจริญพรขอบคุณโยมปุ๊บเป้แล้วก็ญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการสำหรับวันนี้รายการธรรมะบอใจวาไรตี้ก็ต้องขอจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะปลอดภัยจากโควิดโดยทั่วถึงกันนะให้ห่างกันไว้ดีที่สุดโยมนะช่วงนี้รักกันก็ผ่าน LINE ผ่าน Facebook คุยกันก่อนนะไม่ต้องไปหากันถึงตัวนะเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านก็นะมีความกังวลวิตกอะไรต่างๆก็เพียงให้ระวังอย่างที่พระอาจารย์บอกให้มีสตินะอย่าประมาทขอขอบคุณทุกท่านขอเจริญพร